งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจโดย SME Development Bank ปัจจุบันตอนนี้เราได้เรื่องของงบการสนับสนุนจาก SME Development Bank นะครับเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเรื่องของชุมชนนะครับอันดับหนึ่งนี่คือของชุมชนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังส่งเสริมเรื่องของการทำโฮมสเตย์เพราะว่าที่เราคุยกับทาง SME Development Bank เนี่ยช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านเขาจะไม่มีรายได้นะเพราะการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณพฤศจิกาจนถึงประมาณมีนานะครับทีนี้พอช่วงหลังมีนาปุ๊บเนี่ยหน้าร้อนเมษาเนี่ยก็จะเป็นการตัดแต่งกิ่งแล้วก็เริ่มการใส่ปุ๋ยทีพอช่วงหน้าฝนเนี่ยช่วงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของบรรยากาศที่บนดอยอ่ะเป็นบรรยากาศที่แบบมีเมฆหมอกมีทิวเขามีอากาศที่มันเย็นสบายแล้วก็เขียวทั้งปีช่วงฤดูฝนเนี่ยทีนี้ทาง SME Development Bank เนี่ยก็เลยว่างั้นเราก็มาส่งเสริมชาวบ้านไหมให้ทำโฮมสเตย์เพื่อมีรายได้ในช่วงฤดูฝนเพราะว่าตอนที่เราประชุมกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็มีการทำมาเบื้องต้นอยู่แล้วนำร่องมันอยู่แล้วนะครับแต่นี้เราก็เลยทาง SME Development Bank เนี่ยก็พยายามจะพัฒนาเรื่องของสาธารณูปโภคที่ชาวบ้านเขามีอยู่ให้มันสะอาดแล้วมีอนามัยสุขอนามัยที่ดีขึ้นนะตัวนี้เป็นสิ่งแรกที่ทางดีดรอปเป็นแบงค์เนี่ยช่วยเหลือเราในการที่จะพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นแหล่งโฮมสเตย์ของชาวบ้าน SME Development Bank หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเรามีภารกิจอันสำคัญอันหนึ่งที่เราจะยกผู้ประกอบการเข้าสู่ SME 4.0 ผมคิดว่าวันนี้อยากจะนำเรื่องกาแฟวาวีการดำเนินการของผู้ประกอบการนี้น่าสนใจมากอยากจะให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนรู้การพัฒนาของที่เรียกว่า SME 4.0รายได้เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรที่จะเก็บคุณภาพที่ดีนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บกาแฟคุณภาพให้ดีที่สุดพอจบมาคิดว่าอยากทำงานในเมืองคือแบบไม่อยากกลับมาที่บ้านเงี้ยค่ะเพราะว่าทำงานรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะพอไปมาความคิดเปลี่ยนไปแล้วก็แบบกลับมาพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะในส่วนที่2ของโรงงานเนี่ยตอนนี้เราก็มีการทำเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาเรื่องของเครื่องจักรให้มีความทันสมัยมากขึ้นเราก็ได้เงินสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำนะมาช่วยเราในการที่จะสามารถสั่งซื้อแล้วก็สามารถที่จะใช้นวัตกรรมพวกเทคโนโลยีในการผลิตของโรงงานเนี่ยทำให้เราสามารถทำงานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะขอมาตรฐานสามารถส่งออกให้สูงขึ้นครับก็ตอนนี้เราโครงการที่เราเน้นหนักจริงๆเลยก็คือเรื่องของการทำกาแฟออร์แกนิกเหมือนที่บอกนะฮะเราก็พยายามจะให้ชาวบ้านเขาเข้าใจว่ากาแฟออร์แกนิกเนี่ยมันดียังไงเพราะว่าโดยความรู้หรือความพื้นฐานที่ชาวบ้านเขาเคยมีเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยปัญหาของมันก็คือว่าพอเขาใช้เคมีมาตลอดเนี่ยการที่จะให้เข้าลดการใช้เคมีเนี่ยอันดับหนึ่งหรือเขากลัวกาแฟเขาจะตายเพราะว่ามันก็มีปัญหาว่าเขาเคยกินเคมีตลอดในต้นกาแฟเนี่ยพอเราลดการใช้ปุ๋ยปุ๊บเนี่ยต้นกาแฟจะเหลืองก็เกิดการที่ว่างั้นเขาไม่อยากทำละก็เกิดปัญหาที่ว่าทำให้ชาวบ้านเนี่ยกลับไปใช้เคมีเหมือนเดิมทีนี้เราก็พยายามอบรมแล้วสอนเขาว่าเฮ้ยการใช้เคมีมันไม่ใช่แบบที่เขาคิดนะเราอาจจะใช้วิธีการที่ว่าลดการใช้เคมีสักครึ่งหนึ่งเราใช้ปุ๋ยคอกเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งตัวผสมผสานให้ปรับสภาพตัวต้นกาแฟให้เขาสามารถปรับตัวได้อะไรเงี้ยในช่วงแรกนะพอระยะต่อไปปุ๊บเนี่ยระยะ2ปีหรือ3ปีที่ผ่านไปเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยเคมีให้ที่เขาจะเกษตรกรจะใช้เนี่ยให้งดใช้ทั้งหมดเลยแล้วก็มาใช้ข้อทั้งหมดทีนี้อันนึงเนี่ยเราได้มีการโครงการที่จะทำปุ๋ยไส้เดือนนะฮะทีนี้เราก็ทำการทดลองเรื่องของการทำปุ๋ยไส้เดือนที่บนแผ่นกาแฟวาวีดอยช้างของเราเนี่ยโดยที่เอาเปลือกเชอร์รี่ที่เราสีแล้วทิ้งเปลือกโดยที่ไม่มีค่าบางทีก็เกิดกลิ่นเหม็นในชุมชนและในหมู่บ้านเนี่ยก็ทำบ่อไส้เดือนแล้วให้ชาวบ้านมาดูงานว่าโอเคเห็นไหมเปลือกที่เราจะทิ้งเนี่ยมันสามารถกลับมาทำเป็นปุ๋ยได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้แรงงานหรือใช้ส่วนผสมอื่นเลยนะส่วนที่เขาจะได้คือเรื่องของปุ๋ยคอกที่เป็นที่ไส้เดือนที่เขาถ่ายออกมาซึ่งปุ๋ยตัวเนี้ยมีคุณภาพที่มีความเป็นหนักค่อนข้างดีเราสามารถไปปรับคุณภาพกรดในดินของเขาได้ส่วนที่2ก็คือเป็นน้ำไส้เดือนที่ไส้เดือนฉี่ออกมาไอ้ตัวเนี้ย
ในส่วนของเราเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปผสมน้ำแล้วก็ไปให้ปุ๋ยทางใบต้นกาแฟได้ซึ่งประโยชน์ของน้ำไส้เดือนเนี่ยจะมาให้สามารถใบกาแฟเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตในอนาคตให้กับต้นกาแฟได้ซึ่งโครงการพวกนี้เราพยายามตัวส่งเสริมให้ชาวบ้านพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมีแผนที่จะเข้าไปสู่โรงเรียนเพื่อให้ปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนเนี่ยได้เข้าใจว่าการทำปุ๋ยเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เขาคิดพอเขาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีไอเดียว่างั้นเราก็จะรับซื้อปุ๋ยที่ถ้าสมมติเขาไม่รู้จะขายที่ไหนเราก็จะรับซื้อคืนทั้งหมดเลยเพื่อมาใช้ในสวนกาแฟแล้วก็ในชุมชนในอนาคตต่อไปคือจริงๆกาแฟเนี่ยโดยพื้นฐานต้นกาแฟเนี่ยเขาไม่ชอบแดดแรงเขาต้องการเป็นพืชที่ต้องการแสงล่ำไหลเหมือนแสงอ่อนกาแฟเนี่ยถ้าพูดโดยตามหลักเนี่ยมันเหมาะสมที่จะปลูกในป่าที่ไม่เป็นป่าทึบเป็นป่าแบบชุมชนอะไรเงี้ยซึ่งอันที่หนึ่งเนี่ยในเมื่อชาวบ้านเขามีรายได้จากการเก็บกาแฟชาวบ้านก็ไม่ไปตัดต้นไม้ทำลายป่าส่วนที่หนึ่งที่เขาจะได้นะฮะส่วนที่สองก็คือว่ากาแฟพอหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแนวกันไฟให้กับป่าด้วยเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันจะเขียวทั้งปีพอไปอยู่ในป่าปุ๊บเนี่ยพอช่วงหน้าร้อนมันก็ยังมีใบเขียวมันจะไม่มีใบไม้แห้งที่มันตกลงมาจากต้นไม้อ่ะตัวนี้ก็จะทานที่มีประสบการณ์คือชาวบ้านเขาบอกใช้เป็นแนวกันไฟได้ครับแล้วอันที่สามก็คือว่าเขาได้เป็นต้นน้ำด้วยในเมื่อกาแฟไปอยู่ในป่าไม่โดนทำลายเนี่ยป่ามันก็จะซึมซับน้ำที่มาจากธรรมชาติที่มาจากฝนตกหรือมาจากเมฆหมอกที่มันต้องดูดมาทางใบแล้วออกสู่รากเนี่ยจะใช้ต้นน้ำเนี่ยแต่ละปีจะไม่ขาดน้ำแม้แต่ช่วงหน้าร้อนด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ดูจะมีชีวิตชีวานะครับวันจันทร์ที่2ตุลาครับขึ้น12ค่ำเดือน11ปีละกานะครับวันนี้เปิดรายการมาพาท่านผู้ชมไปที่วาวีนะครับดอยวาวีดอยช้างนะครับวันนี้เรามีผู้ประกอบการจะมาเล่าเรื่องราวดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับวันนี้เรามี2ท่านนะครับท่านแรกนะครับเดินทางมาจากเชียงรายเลยนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทกาแฟวาวีคุณไกลสิทธิ์ฟูสุวรรณอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอยู่กรุงเทพนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของ SME Development Bank นะครับคุณมงคลลีลาธรรมครับสวัสดีครับพี่มงคลครับสวัสดีครับพี่เกษตรสวัสดีครับพี่เกษตรครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติของรายการสภากาแฟนะครับได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ถึง2ท่านผู้บุกเบิกถามพี่เกษตรก่อนได้ดูสารคดีในช่วงต้นนะครับกว่าจะมาเป็นวาวีวันนี้เนี่ยไปบุกเบิกกันยังไงชีวิตของพี่เกษตรโอ้ถ้าพูดนี่ก็อยากต้องย้อนหลังไปประมาณปี40นะครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นก็เรียกเป็นแก๊ง NPL สมัยนั้นตอนปี40นะครับก่อนที่จะมาทำนี่ก็เรียนพวกศิลปะพวกอะไรมาจบวิทยาเขตพ่อช่างที่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกาแฟเลยไม่ได้เกี่ยวเลยครับ บ้านทางบ้านก็ไม่ได้ทำครับครับทีนี้พอวิกฤตปี40นะฮะทีนี้ทางอาผมเขาบอกเอ้ยงั้นลองไปศึกษาเรื่องกาแฟไหมเขารู้จักกับทางผอ.เกษตรที่สูงที่วาวีที่เชียงรายงั้นผมก็ลองดูแล้วกันก็ประมาณว่าหนีเนี่ยนึกออกไหมฮะพอเวลาเราอยู่บนดอยเอ้ยอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์มาตามนี่ตามไปคิดไม่เคยออกคิดไม่เคยออกไปอยู่บนดอยด้วยกันไปครับพ่อเบื่อด้วยแล้วก็พยายามลดเสียงบ่นที่บ้านด้วยไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปทีนี้พอขึ้นไปปุ๊บได้สักเก้าเดือนนะครับถึงว่าเอ้ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราไปสัมผัสกับชุมชนไปสัมผัสวิถีชาวบ้านแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์และหลายอย่างที่เราคิดว่ากาแฟมันแค่เป็นเรื่องแบบทั่วๆไปไม่มีอะไรมากเนี่ยพอเราไปสัมผัสจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากก็เลยเริ่มศึกษามันศึกษาแล้วก็เลยเริ่มเปิดร้านมาถึงวันนี้ก็17 ปี22ล้านร้านค้าของวาวีกาแฟวาวีส่วนดอยอีกกี่ดอยไม่รู้ที่มีป่าครับพี่มงคลครับในฐานะที่เป็นกรรมการผู้การของ SME Development Bank นะครับฟังสิ่งที่พี่มงคลพูดอยู่บ่อยครั้งวิญญาณของเฒ่าแก่เนี่ยจะต้องไม่หยุดนิ่งเห็นอะไรจากคุณไกรสิทธิ์จริงๆคุณไกรสิทธิ์นี่ก็ลูกค้าดั้งเดิมของ SME Development Bank นะครับครับแล้วก็เมื่อสัก2ปีที่แล้วผมมีโอกาสไปเยี่ยมโรงงานใหม่ที่ท่านได้เปิดแล้วก็ได้ฟังแนวคิดหลายเรื่องที่ท่านทำครบวงจรนะฮะซึ่งเดี๋ยวท่านคงเล่าให้ฟังว่าท่านไปช่วยชาวเขาในการพัฒนาเขาเรียกต้นน้ำเลยครับปลายน้ำคือร้านกาแฟไอ้โรงคั่วกาแฟในกลางน้ำแล้วก็บุกเนี่ยก็คือต้นน้ำและที่สำคัญเนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยไอการที่จะเดินไป 4.0 เนี่ยมันต้องทำครบวงจรครับนะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าต้องไปในลักษณะที่เรียกว่าออร์แกนิก
นะแล้วก็ต้องคงรสชาติที่มันมีความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นกว่าที่อื่นครับแล้วหลายท่านคงไม่ทราบนะครับว่ากาแฟที่เป็นแหล่งผลิตที่พันอาราบิก้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดในโลกแห่งหนึ่งครับที่มีภูมิประเทศแล้วก็มีแหล่งที่เรียกว่าภูมิอากาศที่สนับสนุนไอ้สายพันธุ์เนี่ยให้เกิดขึ้นได้แล้วมูลค่ากาแฟเนี่ยถ้าจากผลเชอร์รี่เลยจนกระทั่งมาซดกาแฟที่สภากาแฟแบบที่ของที่สถานีแห่งนี้เนี่ยนะออกมากิโลนึงเป็นพันนะครับครับจากหลัก10บาทเนี่ยมาเป็นกิโลเป็นพันได้กว่าที่จะเก็บจากดอยมาเนี่ยไม่กี่บาทจนเป็นผลผลิตออกมาให้ท่านเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เลยเป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่แบงก์เรา Development Bank เนี่ยก็คืออยากให้เห็นครับแล้วก็อยากให้มีหรืออยากให้เพิ่มขึ้นในประเทศเราเนี่ยให้มากๆนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างเช่นคุณโหน่งเนี่ยคุณไกรสิทธิ์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนึงผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยท่านเองเนี่ยได้เอาที่เรียกว่าความต้องการความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยเป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อนแล้วก็นำไปสู่ต้นน้ำที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนอันที่พอดีตรงใจกันนะเพราะนั้นก็เรียกว่าตรงกับนโยบายรัฐด้วยเพราะนั้นการขับเคลื่อนเนี่ยก็เลยไม่เพียงแต่จะเป็นบริการทางการเงินด้วยเราเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆต้องหาไม้ค้ำยันให้ท่านเนี่ยให้ครบให้ท่านแข็งแรงให้ท่านเติบโตได้ครับครับพี่ไกรสิทธิ์เราได้เห็นนะครับว่านี่เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเมล็ดกาแฟที่มาจากวาวีมีการคัดสรรไม่เหมือนกันครับเม็ดเหลืองเม็ดแดงเม็ดโดดกลายเป็นโปรดักที่มีมูลค่ากันเป็นพันเนี่ยมันเป็นยังไงคือจริงๆเนี่ยอย่างกาแฟในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นอาราบิก้าคาติมอร์ที่ปลูกทางเหนือเนาะทีนี้ไม่คิดถามว่าทำไมมูลค่ามันไม่เหมือนกันครับว่าทีนี้เราต้องย้อนไปเรื่องของการเก็บก่อนแล้ววิธีการเก็บสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะเก็บกาแฟที่แบบตามไม่ค่อยมีเขาเรียกมาตรฐานเท่าไหร่ไม่ค่อยปราณีตไม่ค่อยปราณีตลูดเก็บใส่กระสอบใช่ครับทีนี้พอเก็บมาปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์กาแฟหรือคุณภาพกาแฟเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีครับทีนี้เราก็เลยแก้ปัญหางั้นเราก็ต้องไปส่งเสริมเพราะก่อนส่งเสริมที่ต้นน้ำเลยว่างั้นกาแฟที่ดีเนี่ยควรเป็นยังไงเราที่นี่ก็สอนวิธีการเก็บให้เขารู้ใช่ครับทีนี้ทอเก็บมาปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามเสือสอนให้ชาวบ้านได้ชิมกาแฟที่เขาปลูกด้วยครับเพราะว่า 99% ผมว่านะกาแฟที่ชาวบ้านปลูกเขาไม่ได้กินเองเห็นไม่ต่างกันนะครับคุณเรียนรู้จากต้นน้ำน้ำต่างมีรายละเอียดมีความปราณีตไม่เหมือนกันครับใช่ครับครับทีนี้พอเขาได้ชิมแล้วก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อโอเคกาแฟแบบเนี้ยทำไมเก็บแบบนี้ดีแบบนี้คุณภาพจะออกมาแบบไหนยังไงคาแรคเตอร์ออกมาชัดเจนแบบไหนยังไงเงี้ยครับทีนี้ในพูดถึงตัวกาแฟเมทโทนเนี่ยตัวนี้มันเป็นกาแฟที่เป็นเขาเรียกเป็นพีเบอร์รี่ใช่ครับคือลูกโดดใช่ครับมันก็มีประมาณ 7% ครับใน 100% เนี่ยตัวนี้จะต้องใช้วิธีการคัดมืออย่างเดียวปลูก100ไร่ได้แค่7ไร่ใช่ครับมีอยู่แค่นั้นเองลูกโดดครับใช่ครับก็เลยทำให้กาแฟตรงนี้มีเขาเรียกเวลาเราเอามาคั่วเนี่ยเรื่องของการคั่วและเรื่องของการเก็บกลิ่นในเรื่องของเม็ดกาแฟเวลาสะสมสารอาหารนะครับปกติกาแฟจะมี2ขั้ว2เม็ดอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้มันจะเหลือเม็ดเดียวเหมือนกระเทียมโทนนะครับ ความฉุนความหอมนี่ก็จะดีกว่าอันที่1 นะครับอันที่2เวลามันคั่วปุ๊บเนี่ยในการคั่วเนี่ยจะคั่วง่ายกว่าเพราะมันเป็นเม็ดโทนมันจะกิ้งๆแล้วทำคาแรคเตอร์เฉพาะมาได้ง่ายที่สุดจากกาแฟที่เราคั่วจากเม็ดที่เป็นเม็ดคั่วครับคนกินทั่วไปคิดว่ามาตรฐานเหมือนกันหมดแต่พอลงรายละเอียดปั๊บพี่มงคลแต่ละเขาเรียกว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยถ้าคุณปราณีตนะสร้างมูลค่าได้มากคืออันนี้ต้องหลักการค้าเราเรียกว่าหลักการเพิ่มมูลค่าครับถ้าสมมติเราลูดมาเลยทั้งผล100นั่นเนี่ยนะมันก็ค่ากันขายแล้วปกติค่าขายเนี่ยราคาก็ต่ำเหมือนเกี่ยวข้าวในนานะครับผลกันหมดเลยกลายเป็นข้าวขาวมาตรฐานเดียวทีนี้ถ้าเราคัดในสิ่งที่เรียกว่าแตกต่างโดดเด่นครับนะฮะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าตรงตามใจของผู้เดิมนะครับถ้าพูดง่ายจากต้นมาชิมเนี่ยมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วไอ้นี่แหละเรียกว่านวัตกรรม 4.0 ของบางอย่างเนี่ยขายได้ราคาเราต้องเอามาแยกคัดขายนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าให้คุณโหน่งเล่าให้ฟังนี่ยังมีชมดธรรมชาติอีกนะนะที่เขาเรียกว่ามาแอบขโมยกินกาแฟก่อนที่
ชาวเราจะไปเขาเรียกเก็บเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปตามเก็บจากเขาเรียกอือของชมดอีกทีนึงเพราะนั้นคือนี่ชมดป่านะมีอยู่บนวาวีมีครับเพราะนั้นอย่างนี้เลยที่เขาบอกว่ากิโลละหลายพันครับนะฮะเพราะว่ามันไปสันดาบลงไปในกระเพาะลำไส้ของสัตว์บางชนิดนะซึ่งช้างก็มีนะช้างก็มีช้างก็จะช่วยได้เยอะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่โดดเด่นแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครครับไอ้เรื่องนี้คือเขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยให้มาแล้วธรรมมนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ละเอียดความรอบคอบหน่อยถ้าภาษาเรียกว่า prudential ภาษาอังกฤษนะครับพอแยกออกมาจะสร้างมูลค่าได้ครับสร้างความร่ำรวยแล้วก็เพราะเราคนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นคอนักกาแฟนักชิมเนี่ยเขาแสวงหานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความรู้หน่อยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่คัดแยกเก็บจนถึงขั้วแล้วก็มาบรรจุนั่นก็จะทำให้การเข้าถึงเนี่ยมันง่ายในโลกใบนี้ผู้บริโภคเนี่ยคงคิดว่ากาแฟเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วถ้าเขาได้เห็นเรื่องราวมีสตอรี่สิ่งที่กินแต่ละแก้วนะครับมาจากความประณีตที่ไม่เหมือนกันนะพี่เกษตรนี่สำคัญครับคือจริงๆอย่างกาแฟเนี่ยอย่างในทั่วโลกนะครับหลักๆเนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์อาราบิก้ากับเป็นโรบัสต้าโรบัสต้าทีนี้ทางโรบัสต้าเนี่ยมันก็จะเป็นกาแฟที่มันจะเป็นเรื่องของคาเฟอีนค่อนข้างเยอะและหลักนึงเขาจะทำส่งเรื่องของอุตสาหกรรมอาราบิก้าเนี่ยเขาจะเป็นกาแฟที่เป็นกลิ่นไอโรมาเป็นหลักแล้วก็รสชาติที่เป็นกาแฟคั่วสดๆหรือชงสดๆเป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยถ้าอย่างแบ่งโซนอย่างบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราจะกินกาแฟกันเข้มมากทางใต้ฮะจะเป็นกาแฟกุ๊ปปี้กาแฟผสมนมข้นหวานอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสไตล์หนึ่งมะขามก็ใส่ก็ส่วนหนึ่งคงไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยกาแฟบ้านเราค่อนข้างจะหายากเพราะว่าอย่างโรบัสต้าปลูกมาทีเนี่ยส่วนหนึ่งเขาต้องเข้าโรงงานซะส่วนใหญ่ละทีนี้ก็จะเป็นพวกเศษหรือเป็นที่คุณภาพไม่ค่อยดีระดับหนึ่งแล้วเราก็ไปใส่คั่วใส่น้ำตาลใส่เพื่อให้เป็นคาราเมลใส่เม็ดมะขามด้วยก็ว่าไปสมัยก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีการพัฒนาละส่วนอาราบิก้าบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนจะเน้นกินกาแฟที่เป็นเหมือนสายสปาเกตตี้ฮะเน้นให้กินกาแฟให้เป็นเหมือนไวน์จะกินกาแฟที่ไม่คั่วเข้มเมื่อกี้เหมือนพูดถึงตัวชมดนะฮะจริงจริงชมดเนี่ยอย่างวาวีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะชาวบ้านเขาไม่ค่อยรู้กันเขาก็จะไปฆ่าเรามากินกันแต่พอตอนหลังปุ๊บเนี่ยมูลค่าเพิ่มจากการที่ชมดไปกินกาแฟแล้วถ่ายออกมาเนี่ยก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยส่งเสริมปริมาณชมดเพิ่มเลยก็เพิ่มขึ้นมาไม่ฆ่ากินและให้ชมดเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟไทยใช่ครับแต่นี่ปัญหามันคือมันก็ค่อยๆโตมันทําให้แบบปุ๊บปั๊บจะมาทีพร้อมกันทีเดียวค่อยๆสะสมเกิดลูกมาก็เลี้ยงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้เลี้ยงกันอยู่ในป่านะฮะใช่ฮะทีนี้ปริมาณกาแฟเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรแต่ถามว่าวิธีการเก็บมันก็ง่ายอย่างคือเวลาชมดมันเวลามันหายอะไปจุดไหนมันจะไปที่เดิมชาวบ้านก็จะไปเก็บที่เดิมไม่ใช่ชมดป่าครับแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกมีชมดเลี้ยงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีคุณภาพดีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าจริงๆชมดมันไม่ใช่กินแต่เม็ดกาแฟอย่างเดียวมันจะต้องกินพวกอื่นด้วยที่เป็นธรรมชาติใช่ครับผมคิดว่ากาแฟชมดที่มาจากธรรมชาติมันคงมีสารความสุขพิเศษที่จะอยู่ในนั้นด้วยครับก็ส่วนหนึ่งก็เหมือนกาแฟที่เราพูดถึงตัวกาแฟออร์แกนิกด้วยไงครับครับครับเราได้เห็นครับเราได้เห็นครับพี่มงคลว่าบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพความสมบูรณ์มากมายเพียงเราจะออกแบบตรงนั้นแหละอันนี้จริงๆเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราเรียกว่า อุดมสมบูรณ์ครับผมก็คิดว่าหลายหลายท่านรวมทั้งวิทยากรเนี่ยก็พูดเรื่องว่าทุนของแผ่นดินครับจริงๆแล้วใครที่สามารถเข้าถึงทุนอันนี้ได้เนี่ยก็จะรู้สึกวิธีและพัฒนาได้ครับวันนี้เราอยากจะส่งเสริมไอ้เกษตรดังกล่าวเนี่ยให้มาใช้ตรงนี้ให้มากแล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหม่นะโลกนี้ทำมาบางเรื่องเนี่ยเกษตรบางเรื่องหลายร้อยปีครับบางเรื่องเนี่ยเป็นพันปีก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าถึงแล้วเอาใจใส่ครับนะฮะวันนี้ผมคิดว่าเมืองไทยน่าจะต้องเอามาพิจารณาแล้วเราเองในฐานะที่เรียกว่าคุมต้นน้ำเนี่ยน่าจะเป็นคนที่จะสามารถจัดจำหน่ายแล้วก็เอาส่วนมูลสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยเอาไว้กับแผ่นดินครับเหมือนกับที่เราใช้ทุนของแผ่นดินในตรงเนี้ยเป็นสำคัญทีนี้สิ่งที่จะต้องทำให้ได้ก็ต้องมีผู้ประกอบการและชุมชนให้ความร่วมมือด้วยครับรัฐเองเนี่ยส่งเสริมผ่านผู้ประกอบการเนี่ยก็ทำได้เฉพาะที่เราเรียกว่าเงินทุนกับบริการที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินครับ
สิ่งที่เราพยายามจะหนุนแล้วก็ทำเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าทำได้หลายชุมชนหลายพื้นที่แล้วก็หลายเขาเรียกว่าโดยเฉพาะท้องที่ต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งกว้างขวางได้มากเท่านั้นและจริงๆทรัพยากรเนี่ยมีอยู่รอบประเทศไทยด้วยนะครับครับนะประเทศเราสมบูรณ์สมบูรณ์และ CLMV เนี่ยก็พร้อมที่จะเอาไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องนี้ในการขับเคลื่อนได้ผมเรียนว่าเป็นโอกาสที่เหมาะแล้วผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยไม่ใช่คุณไกรสิทธิ์คนเดียวนะตอนนี้เรามีคนหลายคนคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำเรื่องร้านกาแฟเนี่ยน่าจะเป็นหลายร้อยคนนะใช่ไหมคุณไกรสิทธิ์เป็นพันคนเป็นพันคนแต่ไม่มีโอกาสถ้าได้ยินรายการนี้มาขออนุญาตให้ติดต่อมาอย่างที่คุณไกรสิทธิ์ได้ครับนะเพราะคุณไกรสิทธิ์ก็ตั้งใจเป็นศูนย์ที่เขาเรียกเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันอยากทำแฟรนไชส์อยากมาศึกษาอยากมาดูงานอยากศึกษาต้นน้ำมาเลยที่ดอยช้างวาวีครับขอให้หัวใจคุณมาใช่ครับก็เจอพี่ไกรสิทธิ์แล้วครับเพราะปกติเดี๋ยวนี้คนเขาเรียกร้านกาแฟเนาะคิดไรไม่ออกคิดไรไม่ถูกก็เปิดร้านกาแฟไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับมันต้องศึกษาหลายเรื่องเพราะเป็นงานกาแฟร้านกาแฟเป็นงานบริการครับหนึ่งต้องรู้เรื่องของการปลูกกาแฟก่อนครับมันไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้เรื่องเลยคุณมาขายกาแฟอย่างเงี้ยพอไปถึงระยะหนึ่งอ่ะมันก็จะแบบเหมือนจะพันคอตัวเองเพราะไม่รู้เรื่องจริงแล้วไปขายกาแฟอะไรเงี้ยครับครับถามพี่เกษตรนะครับจากเพาะช่างจากชีวิตของงานศิลปะเอาวิญญาณเท่าแก่มาจากไหนที่จะไปบุกเบิกที่จะไม่ยอมจำนนกับความก็คือติดกำดักตอนนั้นเนี่ยคือเราก็คิดว่ามันก็คือทำไปงั้นๆอ่ะไม่รู้ว่ามันต้องอนาคตมันจะใหญ่จะโตหรือตลาดจะคล้ายๆว่าจะเป็นที่คนที่ฮิตเหมือนปัจจุบันเพราะตอนนั้นคิดว่าเราทำเพื่อเอาตัวเรารอดก่อน อย่างน้อยเนี่ยก็คือเรามีอะไรทำในวันปกติก็จะมีความแบบไม่เครียดกลับมามีบ้านก็มีรายได้มีอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะผมยังจำได้ว่าแรกที่ขายกาแฟได้เงินมา87 บาทนะประมาณปี43-44ครับทีนี้พอมาระยะหนึ่งเนี่ยก็คือมันก็ต้องต่อสู้เนาะพอเราไม่ท้อหรือไม่ถอยมันอ่ะมันก็คล้ายๆว่ามันก็เติบโตแล้วก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับนี่เป็นจิตวิญญาณขององค์ทัพโนเท่าแก่คนที่จะเป็นเท่าแก่พี่มงคลพูดบ่อยประเด็นจริงๆคือคนที่จะเป็นเขาเรียกอะไรผู้ประกอบการสมัยนี้เนี่ยถ้าพูดถึงก็จะยากกว่าสมัยคุณไกรสิทธิ์นะครับแต่ก็จริงๆก็ง่ายกว่าเพราะว่ารัฐเองก็สนับสนุนเยอะครับนะวันนี้ถ้าเดินมาพร้อมกับที่เรียกว่าใจที่พร้อมแล้วก็แนวคิดที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ไป 4.0 หน่อยก็จะก้าวได้ค่อนข้างเร็วครับคุณไกรสิทธิ์เนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ใช้เวลาเป็น10 กว่าปีถ้าเป็นยุคใหม่หรือในประเทศที่บ้านเมืองเขาสนับสนุน SME แล้วตรงนี้ก็คงประหยัดเวลาไปเยอะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความสำคัญของการค้าของผู้ประกอบการเนี่ยต้องอาศัยเราเรียกว่าอดทนนะมีความเพียรอันไม่สิ้นสุดแล้วก็วินัยเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยที่มาผสมผสานเข้ามาด้วยแล้วเนี่ยจะต้องมีเรื่องวินัยทางด้านการเงินแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีตัวช่วยเรื่องทุนหมุนเวียนด้วยครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอการค้าดีตั้งราคาผิดเนี่ยก็จะทำให้เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอยิ่งทำยิ่งติดลบก็มีแล้วก็1ใน3เนี่ยโอกาสพลาดพังเนี่ยเยอะครับเพราะนั้นเราถึงต้องสนับสนุนในเรื่องการเข้าสู่เขาเรียกการทำบัญชีเดี่ยวการเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้าสู่ระบบปั๊บเนี่ยก็จะสามารถให้เขาเรียกตัวช่วยหรือการสนับสนุนจากภาครัฐได้ครับครับนี่ก็เป็นการสนับสนุนจากเงินทุนของธนาคาร SME Development Bank ครับมีท่านผู้ชมอยู่ในต่างประเทศนะครับในออสเตรเลียก็ตามอยู่ในสวีเดนก็ตามอยู่สนใจว่าอยากจะเอากาแฟวาวีนี่แหละไปเปิดตลาดทางโน้นเนี่ยติดต่อที่ไหนบอกว่าบอกได้เลยบอกได้เลยครับพี่ก็ติดต่อที่บริษัทผมได้เลยครับบริษัทกาแฟวาวีอยู่ที่เชียงใหม่นะครับบริษัทจะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เบอร์โทรผมก็0818859334ตรงสายตรงกับผมได้เลยหรือไม่ก็เข้า Googleท่านเข้าไปวาวีก็ติดต่อพี่ไกรสิทธิ์ได้เลยนะครับสินนี่ขึ้นหน้าจอด้วยสินค้าเหล่านี้มาจากแผ่นดินของเรารมาจากดอยบนภาคเหนือครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือโลกใบนี้ขณะนี้ต้องการ
สินค้าออร์แกนิกสินค้าที่ไม่มีเคมีสินค้าที่มาจากแผ่นดินที่เป็นธรรมชาติครับทำไมพี่ไกสิทธิ์ถึงบุกเบิกมาก่อนการบุกเบิกเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก็คืออย่างนี้จริงๆก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเพียงแต่ว่าพอเราไปสัมผัสกับชาวบ้านนะผมอยู่กับชาวบ้านมาปีนี้ปีที่17เนาะทำกาแฟมาทีนี้เรามีความรู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยบางที่เนี่ยเขายิ่งทำเขายิ่งเป็นหนี้มันจะเหมือนสายเดิมที่เหมือนคนปลูกข้าวอะครับยิ่งปลูกนี้ก็ยิ่งเป็นหนี้แล้วตอนเนี้ยบนดอยก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เยอะเพราะว่าราคากาแฟเนี่ยมันไม่มีตกมันก็ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่สำคัญที่สุดนี่คือทำไมต้องเป็นออร์แกนิกเพราะว่าเราก็มีพยายามศึกษากาแฟจากหลายแหล่งกาแฟที่เป็นแหล่งใหม่ๆที่ปลูกพื้นที่ใหม่ๆที่ยังไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยกาแฟจะมีรสชาติที่ดีมีคาแรคเตอร์เฉพาะถิ่นที่ยังมีอยู่ในต้นกาแฟอยู่พอนึกออกฮะไก่ฟาร์มกับไก่บ้านต่างกันต่างกันต้องบอกมาจะไก่บ้านคือเหมือนมันกินไปเลือดของมันอ่ะถ้าไก่ฟาร์มก็กินเหมือนกินเคมีกินอาหารฮอร์โมนอย่างเดียวจังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ทาง SME Bank ไปสนับสนุนนะครับปรากฏเขาเริ่มเลี้ยงหมูพื้นบ้านกันแล้วบนดอยใช่กาแฟก็ประมาณนั้นด้วยเพราะว่าพอกาแฟที่เราใช้ปุ๋ยเคมีแบบตลอดมาปุ๊บเนี่ยปัญหามันคือดินความเป็นกรดค่อนข้างสูงและดินจะเริ่มแข็งครับพอดินแข็งปุ๊บเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ต้องใส่เพิ่มทุกปีแล้วส่วนใหญ่ปุ๋ยที่ใส่ในต้นกาแฟเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งเวลาเราใส่ไป 100% เนี่ยเวลาโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันระเหยไปในอากาศประมาณ 30-40% อยู่แล้วครับในการที่จะลงดินเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะทีนี้2 ส่วนมาพร้อมกันพอดีเรื่องของรสชาติกาแฟที่มันเพี้ยนไปเรื่องของดินที่มีปัญหาเราก็งั้นเราก็ลองว่าเราก็เป็นตัวนำร่องก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าเราไปคุยกับชาวบ้านเขาบอกมันเป็นไม่ได้กาแฟออร์แกนิกเนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจณเวลานั้นใช่ครับเราก็บอกว่าถ้าเราเขาเคยใช้เคมีมาก่อนอยู่ดีจะให้เขาใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยเขาบอกว่าต้นกาแฟเขาจะตายแล้วก็ผลผลิตจะไม่ได้เยอะผมก็เลยต้องย้อนกลับไปต้นน้ำที่บ้านดอยช้างที่วาวีนะครับคือเราก็ไปทำฟาร์มทดลองแล้วก็ทำไปสู่การเรียนรู้เพื่อให้ชาวบ้านได้มาดูงานต้นกาแฟในฟาร์มที่ผมปลูกทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ใช้เคมีเลยปุ๋ยเคมีห้ามเข้าอันที่หนึ่งอันที่สองของเสียที่เราผลิตกาแฟในแต่ละปีเนี่ยอย่างเปลือกเชอร์รี่เนี่ยเราก็เอาไปให้ปุ๋ยให้ไส้เดือนกินพอไส้เดือนกินปุ๊บก็ได้ปุ๋ยไส้เดือนกับน้ำไส้เดือนมาซึ่งตัวเนี้ยมันมีความเป็นด่างค่าpHค่อนข้างดีเปลือกตัวเปลือกเชอร์รี่เปลือกเชอร์รี่นะครับท่านผู้ชมครับก็คือเปลือกกาแฟที่สุกแล้วครับเอาคืนกลับไปยังแผ่นดินคืนกลับไปยังทำเป็นปุ๋ยใช่ครับพอเราคืนกลับไปปุ๊บเนี่ยใบต้นกาแฟก็แข็งแรงชาวบ้านมาดูก็งงว่าเฮ้ยทำไมปีนี้กาแฟไม่ใช้เคมีเลยทำไมมันสุกเต็มต้นทุกต้นเลยเขาก็เลยว่ามันมีโอกาสมันต้องมีอะไรพิเศษใช่ครับ ทีนี้เราก็ปีนี้กาแฟปีที่เราสุกในฟาร์มของเราเนี่ยเราก็จะให้ชาวบ้านมาชิมอีกเอากาแฟของชาวบ้านที่เขาปลูกใช้เคมีนะแล้วกาแฟของเรามานะเรามาคั่วแล้วก็มาให้เขาชิมพร้อมๆกันดูซิเขาจะมีความสุขเป็นแบบไหนยังไงให้เขาเข้าใจขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเราพักสักครู่ช่วงหน้านะครับเรามาสนทนากันต่อนะครับว่ากาแฟที่ปลูกเป็นเกษตรผสมผสานยังไงพี่น้องที่ปลูกกาแฟนะครับเขาบอกว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างป่าเปียกกันไฟขึ้นในแผ่นดินนะครับช่วงหน้าครับมาสนทนาเรื่องนี้ต่อครับสวัสดีครับผมไกสิทธิ์ภูสุวรรณครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทกาแฟวาวีจำกัดจุดเริ่มต้นของกาแฟวาวีจริงๆเนี่ยผมตอนสมัยปี40นะครับผมเป็น NPL ตอนที่จะทำกาแฟก็ทำงานพวกงานโฆษณางานกราฟิกมาเพราะผมจบทางด้านนี้มานี่ตอนปี40เนี่ยก็เป็น NPL กลุ่มหนึ่งในช่วงนั้นแล้วก็ทีนี้มีทางญาติผมฮะแนะนำว่าลองไปศึกษากาแฟบนดอยดูไหมสมัยนั้นเนี่ยชาวเขาหรือชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกกาแฟแล้วเอ๊ะไม่รู้เขาจะไปทำตลาดยังไงไปขายใครยังไงผมก็เลยเริ่มไปศึกษาทีนี้พอศึกษาปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก9เดือนครับก็ลองศึกษาดูเอ๊ะมันเก็บยังไงมันแปรรูปยังไงมันจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ยังไง
ตอนแรกก็ทดลองแบบลองผิดลองถูกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่จะทำกาแฟหรือหาข้อมูลพวกนี้จะไม่ค่อยมีไม่เหมือนสมัยปัจจุบันซึ่งมี Google มีโซเชียลที่สามารถหาข้อมูลได้ตอนนั้นเราก็อาศัยเรียนรู้จากเกษตรกรรู้จากนักวิชาการกรมวิชาการเกษตรใช้เวลาประมาณสัก9เดือนก็เลยเริ่มศึกษาทีนี้พอเราเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะทำตลาดได้น่าจะขายได้ก็เลยเริ่มจุดเริ่มต้นทำกาแฟตอนนั้นก็ประมาณปี43เข้าปี44ครับก็เปิดร้านกาแฟวาวีร้านแรกครับกาแฟวาวีจริงๆมันเป็นชื่อพื้นที่ปลูกกาแฟเป็นชื่อของตำบลครับชื่อที่มาที่ไปเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตั้งชื่อกาแฟเนี่ยเขาจะตั้งชื่อจากถิ่นที่ปลูกนะอย่างต่างประเทศอย่างบราซิลโคลอมเบียหรือจาเมกาบูมเมลเทนอะไรเงี้ยเขาจะพื้นที่ปลูกมาตั้งชื่อกาแฟทีนี้เราอาศัยฐานความรู้ตัวเนี้ยก็เลยว่างั้นก็เอาชื่อตำบลละกันเพราะตำบลบาบีเนี่ยเป็นตำบลที่ปลูกกาแฟอยู่ที่บ้านดอยช้างเป็นตำบลที่ใครว่าครอบคลุมการปลูกกาแฟของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราใช้ชื่อตำบลมาเป็นชื่อภูมิศาสตร์ในการตั้งชื่อร้านกาแฟครับปัจจุบันนี้ของเราทำกาแฟมาประมาณ17ปีฮะการขยายสาขาของเราเนี่ยก็เติบโตมาพอประมาณครับก็ประมาณตอนนี้มีอยู่ประมาณ22สาขาหลักๆเรากาแฟร้านเราเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพเราอยู่ต่างจังหวัดก็คืออยู่ที่ลำปางที่น่านที่แม่สอดแล้วก็ที่ระยองที่ลำปางครับปัจจุบันเนี่ยกาแฟวาวีของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะมีทั้งครบวงจรทั้งระบบมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับส่วนต้นน้ำของเราเนี่ยเรามีแผงกาแฟแล้วก็ศูนย์อบรมศูนย์การเรียนรู้ที่บ้านดอยช้างอำเภอแม่สวยตำบลวาวีจังหวัดเชียงรายนะครับบนศูนย์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของ1ส่วนที่เป็นการอบรมเราใช้ตรงนี้เป็นศูนย์อบรมสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของกาแฟอาราบิก้าทางภาคเหนือบ้านเรา2หรือเป็นศูนย์ที่สำหรับใช้อบรมชาวบ้านในการที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการโปรเซสกาแฟหรือวิธีการความรู้ใหม่ๆที่เรามีเรื่องของกาแฟเข้ามาอยู่ตลอดเวลาส่วนที่2ของบนศูนย์นี่ก็คือว่าเรามีโรงงานแปรรูปนะซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปเนี่ยช่วงประมาณสักพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยเราไปเริ่มซื้อผลผลิตของชาวบ้านบ้านดอยช้างนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรหลักเราเนี่ยเอามาแปรรูปแล้วก็มาขายในร้านกาแฟของเราส่วนที่3ของบนแผงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการปลูกทดลองแปลงปลูกทดลองเรื่องของสายพันธุ์กาแฟที่เราได้มาจากหลายที่นะครับนี่คือในส่วนของต้นน้ำของเราซึ่งปัจจุบันต้นน้ำของเราเนี่ยเราได้มาตรฐานออร์แกนิกของ USDA อเมริกาแล้วก็ของ EU ของยุโรปซึ่งสามารถเอากาแฟตัวเนี้ยส่งออกในต่างประเทศได้นะครับนี่ในส่วนของต้นน้ำส่วนกลางน้ำของเราเนี่ยเราปัจจุบันเรามีโรงคั่วนะครับซึ่งโรงคั่วของเราเนี่ยเราก็ได้มาตรฐานที่เป็นค่อนข้างสูงพอสมควรนะ SACP GMP แล้วก็ฮาลาลซึ่งตัวเนี้ยเรามีโรงคั่วที่เราสามารถผลิตให้กับกาแฟของเราเองแล้วก็รับทำ OEM ให้กับกาแฟร้านทั่วไปด้วยซึ่งปัจจุบันเราก็ทำงาน2ขาไปด้วยกันนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนของปลายน้ำปลายน้ำเนี่ยเรามีร้านกาแฟที่เราลงทุนเองเปิดเองนะฮะซึ่งแล้วก็มีส่วนที่เป็นเรื่องของแฟรนไชส์ขายแฟรนไชส์แล้วก็การร่วมทุนด้วยครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของธุรกิจกาแฟนะครับกาแฟเนี่ยมันมีมานานละมันไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาหรือ10ปีที่ผ่านมากาแฟเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของชาวโลกมันมาเป็นพันๆปีมาละถ้าถามว่าธุรกิจที่มันจะมีโอกาสเติบโตมีเป็นแฟชั่นไหมมันมองได้หลายแง่นะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของแฟชั่นเนี่ยพูดได้เต็มปากมันเป็นแฟชั่นแน่นอนเพราะว่าคนที่จบมาปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยควรจะคิดถึงก่อนเปิดร้านกาแฟละทีนี้ในการเปิดร้านเนี่ยจะสำเร็จไม่สำเร็จก็ต้องอยู่ที่พื้นฐานอยู่ที่ประสบการณ์อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือส่วนของแฟชั่นในส่วนของที่ทำเป็นเรื่องเป็นราวด้วยคำยิ้มจังเนี่ยเขาก็มีคนที่ทำอยู่แต่โดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่ากาแฟเนี่ยยังไงก็เป็นเขาเรียกเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์โลกไปละการที่กาแฟจะหายไปจากโลกจะค่อนข้างยากเพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับหมดนะฮะแม้แต่วิถีในชีวิตประจำวันของเรานะฮะเรื่องของการจัดเบรกเอ่ยนะเดี๋ยวนี้เขาบอกต้องมีเบรกกาแฟใช่ไหมครับหรือจะไปร้านอาหารสมัยก่อนก็ต้องมีกาแฟแต่ปัจจุบันเนี่ยกาแฟเนี่ยสามารถทำร้านขึ้นมาเป็นร้านกาแฟจริงๆเป็นจังเลยซึ่งปัจจุบันก็จะมีเรื่องของกาแฟได้หลายแบบมีทั้งเป็นเชนที่เป็นระดับยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาหรือจะเป็นในแบรนด์บ้านเราที่สร้างแบรนด์ขึ้นมาเองหรือปัจจุบันก็จะมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเป็นพวกสาย specialty coffee ซึ่งเป็นกาแฟที่เปลี่ยนแปลงการบริโภคของคนในปัจจุบันซึ่งผมว่าตลาดกาแฟเนี่ยยังไปได้อีกไกลครับคงไม่ได้เป็นแฟชั่นอย่างเดียวครับเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์โลกไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเขาเรียกหยุดการขยายการเติบโตเนี่ยมาประมาณ 2-3 ปีเพราะว่าเราไปมุ่งเน้นเรื่องของต้นน้ำที่มันเป็นเรื่องของเครือข่ายที่เรากับเกษตรกรที่เราสร้างขึ้นมาหลักที่เราทำเสร็จแล้วนั่นคือเราได้มาตรฐานออร์แกนิกมาละที่เหมือนที่บอกได้ของอเมริกาของ EU มาละแต่ในอนาคตเนี่ยตอนนี้เราก็จะเริ่มลุกตลาด
นะในตลาดของเราเนี่ยเราจะรูปเป็น2แนวนะครับแนวแรกก็คือทำเป็นร้านกาแฟที่เป็นร้านกาแฟแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามเรื่องของการขยายสาขาแล้วก็มีการรีแบรนด์การปรับปรุงแบรนด์ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพราะว่าถ้าพูดถึงแบรนด์กาแฟวาวีเนี่ยตอนนี้ก็มา 17-18 ปีเนี่ยอายุมันเริ่มแก่ละใช่ไหมฮะเราก็มีการรีแบรนด์ในส่วนที่2ของกาแฟวาวีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรากำลังพัฒนาเรื่องของอาหารเข้าไปอยู่ในร้านกาแฟซึ่งตอนนี้เราได้เอาสาขาที่กัดกลางเวียงครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเริ่มทำการปรับปรุงและทำเป็นวาวีบิสโตรเป็น Coffee and Eat ซึ่งเราได้ทำร้านกาแฟที่สามารถโชว์อาหารแล้วก็เชฟเนี่ยสามารถทำปรุงอาหารที่มีคุณภาพที่ใช้ผักออร์แกนิกเนี่ยมาขายในร้านอันนี้เป็นเชนที่เรากำลังพัฒนาซึ่งสามารถจะต่อยอดในอนาคตต่อไปครับส่วนที่3ที่เป็นกาแฟออร์แกนิกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามจะหาตลาดต่างประเทศเพราะว่าตลาดต่างประเทศค่อนข้างจะเป็นตลาดที่ใหญ่ครับทีนี้เราก็พยายามส่งเสริมว่าเราจะเอาออร์แกนิกที่เราได้มาตรฐานเนี่ยไปขายในต่างประเทศยังไงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เอากาแฟตัวเนี้ยไปทดลองที่ประเทศญี่ปุ่นละซึ่งก็เอาไปขายในที่เขาเรียกเมืองยามาราชิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแถวฟูคาไฟฟูจิในร้านอาหารไทยซึ่งได้การตอบรับค่อนข้างดีมีการสั่งออเดอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทีนี้เราก็ยังหาทิศทางว่าเราจะไปปลูกเปิดร้านกาแฟที่นู่นได้ไหมนะครับส่วนที่2ที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยเราก็มีลูกค้าจากต่างประเทศทั้งอเมริกาทั้งโซนทั้งเวียดนามที่เป็นเอซีเราด้วยเนี่ยกำลังทำการเรื่องของการสั่งซื้อไปนะครับล่าสุดก็ได้กำลังดีลงานกับทางสิงคโปร์ด้วยเนี่ยครับทีนี้ในส่วนเรื่องของฐานการผลิตเรื่องของออร์แกนิกพวกนี้เราก็พยายามสร้างเครือข่ายเราไม่ได้ยึดอยู่กับเครือข่ายที่เดียวที่เราจะทำตลาดนะฮะเราก็มีเครือข่ายที่สร้างกับชุมชนในของเชียงใหม่ด้วยทั้งดอยสะเมิงทั้งอมก๋อยแล้วก็ทางกัลยาณมิตรแล้วก็ทางห้วยน้ำดังพวกนี้เรากำลังสร้างกลุ่มที่เป็นออร์แกนิกขึ้นมาซึ่งตัวนี้เราก็พยายามปูฐานเพื่อจะทำให้กาแฟออร์แกนิกของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปในอนาคตได้กลับเข้ามาที่ห้องส่งช่วงที่2นะครับอยู่กับคุณไกรสิทธิ์อยู่กับคุณมงคลนะครับถามพี่ไกรสิทธิ์นะครับว่าเราได้เห็นความประณีตที่พี่สร้างกาแฟวาวีขึ้นมาเนี่ยวันนี้มันหอมกลุ่นมาถึงกรุงเทพแล้วล่ะครับมีความพิเศษยังไงอ๋อตัวนี้จะเป็นตัวกาแฟดิบกินกันตรงนี้ซึ่งตรงนี้กำลังเป็นที่นิยมกันแล้วก็กาแฟตัวเนี้ยมันจะเป็นพวกซองเนี่ยจะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นแต่นี่ในตัวกาแฟอันนี้ที่เอาจะมาชงให้ดูจะเป็นตัวนี้ที่มาผสมจากกาแฟแล้วก็เปลือกเชอร์รี่ครับเปลือกเชอร์รี่ที่เราสีทิ้งฮะเปลือกเชอร์รี่เป็นอย่างนี้เพื่อให้มันเพิ่มมูลค่าเพิ่มครับให้กับตัวที่เราจะทิ้งไปเราไม่ทิ้งกินได้มานานแล้วแต่คนก็ไม่รู้กันของดีด้วยนะครับของดีด้วยครับทีนี้ก็ซองนี่ก็ในซองในกล่องไม่มีซองแล้วก็แกะออกมาตัวนี้จะเป็นซองดิบครับวิธีการก็ฉีกง่ายๆฉีกทิ้งไปก่อนแล้วก็กางเราใส่แก้วโอ้ไม่ได้ยากเลยเนี่ยตัวนี้จะไปไหนขึ้นเขาลงดอยไปเขาลงห้วยเลยประมาณ3น้ำคุณก็จะได้กาแฟกินกันเต็ม3น้ำแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนครับครับให้มันไหลลงไปเรื่อยๆแล้วก็น้ำที่2น้ำที่3เนี่ยนะมันจะได้กลิ่นหอมของกาแฟสดซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทุนเครื่อง 2-30,000 3-4,000 อะไรเงี้ยไม่ต้องเลยซองที่ซองเดียวไปไหนได้หมดขอการน้ำร้อนอันเดียวพอครับครับตอนนี้นิยมมากที่ญี่ปุ่นอยู่ในป่าคุณก็กินแบบนี้ได้ใช่ครับใช่ไหมอยู่ในรีสอร์ทอยู่ริมชายทะเลคุณก็ก่อไฟต้มน้ำกินแบบนี้ได้ใช่ครับหอมครับหอมไหมครับอบอวลไปทั้งห้องส่งครับนี่ฮะอันนี้เราก็ประมาณสัก3น้ำเดียว2น้ำพอดีกว่าแก้วมันเล็กเนาะครับครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยเราก็จะมีผสมเปลือกเชอร์รี่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าในเปลือกเชอร์รี่ที่อบแห้งเนี่ยน่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงเรื่องของตับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่ออกมา 100% นะฮะเพียงแต่ว่าให้ทราบก่อนว่าเดี๋ยวนี้เราได้มีไอ้ตัวเนี้ยไปทำวิจัยต่อครับครับครับตกต่อซองนะครับตกต่อซองราคาก็ไม่ได้แพงมากครับครับเนี่ยก็ได้กาแฟ1แก้วละครับครับพี่มงคลครับกว่าคนไทยจะพัฒนาได้มาเป็นกาแฟดิบกินได้ทุกพื้นที่ที่คุณอยากจะกินเป็นนวัตกรรมนะเนี่ยคืออันนี้เราเรียกว่าการพัฒนามาตรฐานสินค้าครับแล้วก็รวมจนถึงเขาเรียกว่านึกถึงกระบวนการเขาเรียกบริการด้วยครับเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงภาษาเขาเรียกว่าการเสิร์ฟนะฮะถึงผู้บริโภคยังไงทีนี้ถ้าคุณอยากให้คุณไกรสิทธิ์เนี่ยอธิบายหน่อยว่ามาตรฐานแต่ละตัวเนี่ยที่โรงงานนี้ได้พยายามจะสร้างแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาเนี่ย
มันจะเป็นเขาเรียกมาตรฐานของตัวสินค้าซึ่งอันนี้จะทำให้สินค้าเนี่ยเขาได้ติดปีกครับขายได้ทั่วโลกเลยครับแล้วเวลาจะทำให้เวลาจะพัฒนาสินค้าใดโดยเฉพาะสินค้าในลักษณะเครื่องดื่มหรืออาหารเกษตรแปรรูปเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยการเติบโตหรือช่องทางเนี่ยก็จะไม่มีขีดจำกัดครับนะครับกาแฟจากดอยวาวีนะครับจากแผ่นดินที่พูดง่ายว่าเป็นแผ่นดินที่ปลอดเคมีของวาวีมีมาตรฐาน USDA มีมาตรฐานของออร์แกนิกของยุโรปด้วยกว่าจะได้มายากไหมครับ อยากให้พี่เล่าตัวนี้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับจริงๆเป้าหมายคือเราต้องการที่ต้นน้ำเป็นหลักก่อนเมื่อกี้ตอนต้นรายการก็บอกว่ากว่าจะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงพฤติกรรมชาวบ้านให้เข้าใจเราเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรแต่นี่หลักการในการทำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีครับอันดับหนึ่งคือเรื่องของน้ำของดินฮะเราต้องมีการตรวจตลอดเวลา3ปีเลยครับว่าไม่มีสิ่งตกค้างนะน้ำเป็นต้นน้ำที่ไม่มีอะไรเจือปนอยู่ อะไรเงี้ยครับน้ำจากภูเขาจากดอยที่บริสุทธิ์มากครับเพื่อให้ต้นกาแฟได้ไม่มีสิ่งเกี่ยวปนทีนี้ต่อมาก็เรื่องของเอกสา รเราต้องใส่ใจกับมันเพราะว่าเขาจะต้องดูเลยว่าต้นกาแฟแต่ละต้นที่ปลูกเนี่ยเอาไปตรวจแล้วเนี่ยไม่มีสารตกค้างแต่ละปีไหมเพราะว่าเราแปรรูปกาแฟมาปุ๊บเป็นสารกาแฟก่อนขั้วเนี่ยทุกปีเราจะส่งตรวจตลอดอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่เราได้ไล่ของชาวบ้านมาเนี่ยเวลาสารกาแฟเนี่ยเพราะว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยมีสารโลหะหนักเพราะว่ามาจากหลายๆอย่างยาฆ่าหญ้าด้วยหรือปุ๋ยที่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามีปริมาณที่มันไม่มากแต่ว่าเราก็มีความตระหนักว่าเอ๊ะมันก็มีสารตกค้างอยู่เราจะลดยังไงดีเราจะช่วยชาวบ้านยังไงดีใช่ครับทีนี้เอกสารนี่ก็ต้องมีการทำซึ่งเนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็ต้องใช้คนต้องทุ่มเทงานกับมันพอสมควรก็ตอนที่มันได้รับใบของ USDA เนี่ยโอ้โหแบบดีใจกันทั้งออฟฟิศเลยเพราะว่าใช้เวลาเกือบ3ปีฮะกว่าจะเสร็จอะไรเงี้ยมีการตรวจมีอะไรเงี้ยครับมาตรฐานนี้ไม่ใช่มาตรฐานคิดเองนะครับมาตรฐานที่โลกเขามีกันอยู่และเราสามารถทะลุทะลวงไปได้ครับใช่ครับเพราะตอนแรกจะใช้มาตรฐานของเมืองไทยนี้ทั่วโลกเนี่ยเขายังไม่ค่อยยอมรับมาตรฐานออร์แกนิกบ้านเราครับเราก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจว่างั้นเราไปที่ให้เขาได้รู้จักเราและไปไกลได้กว่าที่เราคิดว่าไหนก็ทำให้แบบสุดๆไปเลยดีกว่าครับได้ทั้งมาตรฐานของ USDA ได้ทั้งมาตรฐานของยุโรปด้วยนะครับเราเห็นนะครับพี่มงคลเราได้เห็นสินค้าไทยจากต่างจังหวัดด้วยความประณีตเนี่ยติดปีกบินอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่ได้ยากเย็นครับก็อันนี้ก็คือความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาแล้วก็เรื่องจริงๆความรู้เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากนะครับไม่ได้ซับซ้อนมากครับหาได้แต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นแล้วก็เขาเรียกว่าเอาใจใส่ที่เรียกว่าละเอียดอ่อนนะถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า prudential อย่างที่ผมพูดครับทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาสู่ที่เรียกว่าความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าจะให้มันมีความโดดเด่นแล้วก็จะได้คงความน่าเชื่อถือก็เหมือนกับธุรกิจธนาคารเนี่ยนะครับธุรกิจกาแฟก็เหมือนกันเพราะมันเอาเข้ากินเข้าร่างกายครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำต้องให้คนเชื่อถือก็คือ trust ครับแล้วก็ไว้วางใจได้ตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่การนำเสนอมาเนี่ยราคาไม่ใช่เป็นประเด็นครับเพราะว่ากาแฟถ้วยหนึ่งเนี่ยตกกิโลหนึ่งเป็นพันนะฮะถ้าเรากินกาแฟชื่อดังเพราะว่าถ้วยหนึ่งขายร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบห้าบาทก็ใช้เท่าไหร่นะเพียง10กรัมเองครับประมาณ10กรัมแล้วก็แปลมาดูเนี่ยก็กลายเป็นว่ากิโลหนึ่งขายร่วมพันบาทครับที่จริงแล้วเม็ดกาแฟที่ออกมาจากต้นเนี่ยก็หลัก10บาท20บาท30บาทเนี่ยแล้วก็ 5-6 กิโลเนี่ยเป็นผลผลิตกาแฟออกมาสัก1กิโลแต่อยู่ที่การปรับเพิ่มมูลค่าเขาเรียกว่ารสชาติต่างหากตรงนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่าความน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็การที่ถูกสุขอนามัยเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ที่อันนึงมีวิจัยหลายอันว่ากาแฟเนี่ยมันมีผลดีกับร่างกายเพราะนั้นแต่เขาเรียกว่าอะไรรสนิยมการกินกาแฟของทั่วโลกเนี่ยก็มีมากแล้ววันนี้กำลังตื่นตัวกันมากก็คือว่าถ้าเมื่อใดที่คนจีนกินกาแฟเนี่ยเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องเลยเพราะว่าวันนี้กินกาแฟไม่ถึง 5% นะครับบางพื้นที่ตอนนี้ในเซี่ยงไฮ้ในเซินเจิ้นเริ่มคนรุ่นใหม่ครับแล้วเขาก็กินแบบคล้ายๆเหมือนกินเนี่ยเขาเรียกแบบดิบครับเพราะว่า
คนกินเนี่ยมันเหมือนสัมผัสแบบเหมือนชงชาทำเองทำเองแล้วก็รู้สึกว่าได้รสชาติกลิ่นหอมครับแล้วก็ความละเมียดละไมในเรื่องนี้พอดีถามพี่เกษตรนะครับในการทำธุรกิจเนี่ยวิญญาณเฒ่าแก่ก็มีแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ทาง SME ธนาคารเพื่อการพัฒนาเข้าไปหนุนเสริมคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันครับมารู้จักกันตอนที่น้ำท่วมเชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการคิดแบบใหม่ของ SME Development Bank อ่ะครับเมื่อก่อนนี้เขาจะตั้งรับให้เราไปหาที่แบงค์พอช่วงวิกฤตน้ำท่วมอ่ะฮะแบงค์มาหาเราตอนแรกก็ยังเฉยๆว่าจะเอาไปทำไมเงินอะไรเงี้ยแต่พอเขามีความรู้สึกเอ้ยมันเขาตั้งใจจะมาช่วยเรื่องพี่พิเศษด้วยก็เลยเริ่มตั้งแต่วันนั้นมาทีนี้เนี่ยย้อนหลังไปนี่ประมาณสักปี2ปีเนี่ยทางคุณมงคลนะขึ้นไปเยี่ยมที่เชียงใหม่แล้วก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะก็มาก็ดีเนาะเราก็ไม่รู้จักกันทีนี้พอรู้จักปุ๊บมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปหาแบงค์ปัจจุบันเนี่ยแบงค์มาหาเราครับแล้วมาหาเราไม่ให้มาหาแล้วแบบมามองหน้ากันแล้วก็กลับมีอะไรให้ช่วยไหมให้ช่วยสนับสนุนไหมครับแล้วก็ถ้าช่วยเนี่ยแล้วเขาก็ช่วยจริงๆไม่ให้มาพูดแล้วก็หายไปครับเดี๋ยวส่งทีมงานนู่นทีมงานนี่มาเต็มไปหมดเลยซึ่งเราก็แบบได้เปิดโลกของเราด้วยนะเดี๋ยวนี้การไปทำงานกับแบงค์เนี่ยต้องยอมรับเนาะแบงค์เขาก็หารายได้มีดอกเบี้ยแต่ในที่ผมได้ทำงานกับ SME Development Bank เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงดอกเบี้ยเลยเขาบอกมีดอกเบี้ยมีอะไรพิเศษเนี่ยเขาจะเอามาช่วยเราเต็มที่เลยก็เกิดมาว่าเราพยายามไม่ใช่พยายามคือเราอยู่ไปประมาณสักสองสามปีในการที่แบบเรานิ่งแล้วเพราะเรากลับไปที่ต้นน้ำไปพัฒนาเรื่องของได้ใบเซอร์ได้ออร์แกนิกได้เลยมากลางน้ำแล้วก็พยายามพัฒนาให้มันมีมาตรฐานด้วยเราก็ไปช่วยสังคมอยู่นะฮะครับบุกไปตรงนั้นเลยใช่ครับก็ไม่คิดว่าจะมีคนมองเห็นมันอาจจะเป็นเรื่องจังหวะด้วยเราก็ทำแบบรักที่เราคิดเรารักเราอยากจะทำเองทีนี้จังหวะเนี่ยทาง SME และ Development Bank เนี่ยคุณมงคลเข้ามาปุ๊บมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามีเหมือนมีพลังมาต่อยอดเราคือเขาจะถามว่ามีเงินทุนหมุนเวียนพอไหมครับซึ่งปกติแบงค์ไม่ถามเราแบบนี้นะปกติแบงค์ว่าคุณส่งดอกเบี้ยครบนะไม่มี NPL นะโอเคนะอะไรเงี้ยบอกมันก็เลยงั้นเราก็แบบใส่เต็มที่กับ SME หลบเล่นแบงค์เลยใจพองโตเลยโอ้โหมีพลังขึ้นมาอีกเยอะเลยครับจากที่แบบเราจะเอายังไงต่อดีอะไรเงี้ยครับครับพี่มงคลผมเห็นสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งในยุคของการค้าสมัยใหม่คือธนาคาร SME Development Bank เนี่ยเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเข้าไปหนุนเข้าไปคิดเข้าไปช่วยจริงๆแบงค์เรายังเล็กอยู่ครับเราคงทำกับลักษณะคุณไกรสิทธิ์ได้ไม่ได้หลายคนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคุณไกรสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่ามีศักยภาพแล้วมีความมุ่งมั่นแล้วก็เดินตามนโยบายของรัฐบาลก็เป็น 4.0 ครับเราก็อยากจะเขาเรียกว่าให้คนได้เห็นอย่างเช่นการได้รับเกียรติจากสถานีนิววันเนี่ยมาออกรายการเนี่ยก็ผมก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะสื่อสารไปยังคนที่กำลังริเริ่มหรือกำลังทำอยู่อย่างน้อยเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้ความรู้กำลังใจแล้วก็ลู่ทางนะในการที่จะไปถึงให้สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กันทั้งทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ชุมชนได้ประโยชน์ด้วยครับนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราแบงค์รัฐเข้าไปสนับสนุนเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเนื้อหาจริงๆของท่านไกรสิทธิ์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าเกื้อหนุนชุมชนเป็นนักผู้ประกอบการที่จะทำให้ผู้ประกอบการนั้นเกิดความยั่งยืนในพวกชาวเขาชาวไร่ชาวบ้านต่างๆครับแล้วก็อันนึงที่ผมคิดว่าจะเป็นความกรุณามากถ้าหากว่าซึ่งคุยได้คุณไกรสิทธิ์แล้วคุณไกรสิทธิ์ใจกว้างมากเลยนั่นก็คือการที่ให้ชาวบ้านเนี่ยเปิดร้านกาแฟด้วยครับเพราะว่าการเปิดร้านกาแฟเนี่ยเป็นการเพิ่มให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มก็คิดดูที่ว่าแทนที่จะขายผลเชอร์รี่เนี่ยแล้วเอาเม็ดกาแฟของตัวที่ตัวปลูกเนี่ยเอามาชงกาแฟเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในโฮมสเตย์แล้วพอเขารู้ว่ารสชาติมันเนี่ยมีผลมากกับการใช้ที่เรียกว่าสารเคมีกับการที่เอามาใช้แบบอินทรีย์ครับอันนี้จะก่อให้เกิดที่เรียกความยั่งยืนเลยแล้วเราเชื่อเลยครับว่าผลผลิตอันนี้ที่เขาปลูกเป็นผลเม็ดกาแฟที่เป็นผลเชอร์รี่แล้วถ้าเขาเก็บบางส่วนเนี่ยเอามาทำเป็นกาแฟชงให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชุมชนนั้นเนี่ยผลผลิตเขาได้มากขึ้นครับราคาเขาได้มากขึ้นแล้วเขาไม่ทิ้งทุน
แล้วก็ไม่ทิ้งเขาเรียกว่าแผ่นดินทุนของแผ่นดินเขาก็จะตั้งใจพัฒนาให้มันยั่งยืนต่อไปได้ครับสุดท้ายนะครับสั้นๆครับถามพี่เกษตรนะครับว่ารายได้ชีวิตชีวาของพี่น้องเกษตรกรบนดอยครับพองโตยังไงก็ตอนนี้นี่ก็คือว่าเราก็พยายามไปสนับสนุนเขาครับอย่างมีกลุ่มหนึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาใจเนี่ยเข้ามาเลือกออร์แกนิก 100% ละแต่เขาพยายามจะเข้าแหล่งหาคนสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างยากครับหรือจะเข้าไปหาหน่วยราชการถามว่าสนับสนุนไหมก็สนับสนุนได้ระดับหนึ่งแต่เขาไม่ได้รับซื้อไม่ได้เอาผลผลิตที่เขาทำอ่ะออกมาแปรรูปแล้วขายทีนี้แต่พอเราเข้าไปช่วยเนี่ยสิ่งตอบรับที่ได้กลับมาคือว่าเขามีความมั่นใจว่าถ้าเขาปลูกมีคนรับซื้อแล้วก็สามารถขายได้เขาก็เลยมีความมั่นใจว่าโอเคเข้ามาถูกทางเหมือนที่เราคิดตั้งแต่ตอนแรกถูกทางเช่นกันเราก็มาลุยด้วยกันพร้อมด้วยกันแต่ถามว่าเรื่องของรายได้ที่เขาเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นอยู่แล้วโดยออร์แกนิกเนี่ยเราจะรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านนะครับสูงกว่าปกติถึงประมาณ 20-30% แล้วแต่คุณภาพของกาแฟครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับคนไทยในต่างประเทศที่ดูกันอยู่นะครับสามารถเข้าไปใน Google ได้นะครับเข้าคำว่ากาแฟวาวีหรือวาวีคอฟฟี่นะครับคุณก็สามารถติดต่อพี่ไกสิทธิ์นำสินค้าจากแผ่นดินเราไปกระจายให้กับโลกภายนอกได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่มงคลขอบพระคุณพี่ไกสิทธิ์นะครับสร้างมาตรฐานกาแฟไทยไปสู่มาตรฐานโลกนะครับขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ